่าวเด็ด789วิกเจ็ดสีจัดหนักซอเอจินเมืองนอนจัดให้ลงวิกเจ็ดสีเดือนหน้า1ล้านเล็กปะทะตะวันฉายอีกรอบในพิกัด142-143ปอนด์ไม่มีต่อพิกัดนี้แฟนมวยว่ายังไงรอติดตามได้เลยเดือนหน้ารับรองว่าเดือดแน่นอนส่วนอีกคู่ยอดพนมลุงปะทะชูเจริญแฟนมวยคิดว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยเพลภาลันดับฟันเอกลักษณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้คู่รองเพชรภาสอโสภิตปะทะเอกลักษณ์สอสมานกาเมนเพชรภาได้ลั่นเตรียมดับฝันเอกลักษณ์ที่จะได้เสื้อสามารถในนัดนี้พร้อมมั่นใจในสภาพร่างกายเอกลักษณ์จะผ่านได้หรือไม่เดี๋ยวรู้กันผมเอกลักษณ์ครับฝากถึงพี่ระบันนะครับก็ที่พวกนี้แลกกันเลยครับแลกกันเลยนะครับก็หวังดูเดือนนี้ครับผมก็ทำนัดที่ขึ้นครับนะถึงน็อตก็ต้องน็อตไม่เพชรภาก็เอกลักษณ์แหละครับผมขอบคุณครับที่เอกลักษณ์สอสมานกันเพชรครับชนะเลิศมั่นใจสดบทย้ำแค้นชนะเลิศมีนาโยธินเจ้าของแชมป์รุ่น115ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีเตรียมป้องกันแชมป์กับยอดพจน์ อนุวัฒน์ยิมซึ่งตนเองมั่นใจว่าจะต้องย้ำแค้นได้อย่างแน่นอนเป็นคู่รองศึกมวยมันวันศุกร์วันที่24กรกฎาคมนี้ณเวทีมวยรังสิตรับรองไม่ประมาทมวยรุ่นพี่ฟอร์มสดคนนี้แน่แฟนมวยมั่นใจได้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน